เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะรองปลัดก่อติด7วันอันตรายรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผลดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่รวม5วันยอดผู้เสียชีวิต314รายบาดเจ็บ 2,848 รายขณะโคราชครองแชมป์ผู้เสียชีวิตมากที่สุด14รายคุณภัสสรเพชรหน้าชมรายงานค่ะนายประพลตั้งศรีเกียรติกุลรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกล่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2562ว่าสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่31ธันวาคม2561ซึ่งเป็นวันที่5ของการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรเกิดอุบัติเหตุ569ครั้งผู้เสียชีวิต72รายผู้บาดเจ็บ591รายสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่เมาและขับและขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดอย่างไรก็ตามสรุปรวม5วันในวันที่27ถึงวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรวม 3,055 ครั้งเสียชีวิต314รายบาดเจ็บ 2,848 คนโดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่เชียงใหม่91ครั้งและจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่นครราชสีมา14รายนภัสสรเพชรหน้าชมผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับเตือนเมาไม่ขับไม่ขับรถเร็วเพื่อความปลอดภัยนายพุทธิพงศ์ปุณกานต์รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.กำชับให้เจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารและอาสาสมัครบูรณาการอำนวยความสะดวกในการเดินทางขากลับของประชาชนและขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากจะมีปริมาณรถหนาแน่นเป็นพิเศษโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับรถโดยสารสาธารณะเพราะต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารจำนวนมากดังนั้นจึงต้องตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพดีและคนขับต้องไม่ดื่มสุราหรือขับรถเร็วซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลมากที่สุดทั้งนี้นายพุทธิพงศ์ยังกล่าวว่านายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยตามสถานีขนส่งต่างๆเพราะอาจเป็นช่วงที่มิจฉาชีพถือโอกาสก่อเหตุได้นอกจากนี้ยังได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติงานในช่วงปีใหม่เพื่อความสุขของคนไทยทุกคนอภิสิทธิ์ปัดจับมือพรรคเพื่อไทยดันชัดชาตินั่งนายกรัฐมนตรีชี้รัฐบาลแห่งชาติเกิดขึ้นได้ต้องเห็นพ้องต้องกันนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นำสมาชิกพรรคและกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรคร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ที่บริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมปฏิเสธถึงกระแสข่าวที่พรรคเพื่อไทยเตรียมจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลแห่งชาติพร้อมดันนายชัดชาติสิทธิพันธ์แกนนำพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าแนวคิดการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาตินั้นมีการพูดถึงหลายครั้งแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นถึงเหตุผลในการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติเพราะรัฐบาลแห่งชาติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันส่วนความจำเป็นที่สองพรรคการเมืองใหญ่อย่างเพื่อไทยและประชาธิปัตย์จะจับมือกันเพื่อยุติการสืบทอดอำนาจนั้นนายอภิสิทธิ์เห็นว่าหากวุฒิสภา250คนตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญเคารพการตัดสินใจของประชาชนการจับมือเป็นรัฐบาลของพรรคการเมืองก็จะไม่เกิดปัญหาจึงขอให้สว.ตระหนักในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการตัดสินใจจบการเสนอข่าว 12:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN